ัปดาห์นี้แพรมารีวิวอีกสถานที่หนึ่งออกกำลังกายชั้นดีใจกลางกรุงลานกีฬาพัด2คือเข้ามาแล้วก็ว้าวแบบไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีลานกีฬาใต้ทางด่วนเจ๋งๆแบบนี้ด้วยแถมยังได้พูดคุยกับคนหลากหลายอาชีพที่เขาแบ่งเวลามาออกกำลังกายสร้างสุขภาพดีๆกันอีกติดตามชมได้ในวันอาทิตย์ที่14เมษายน5โมงเย็นเวลาเดิมนะคะ